คุณหมอจำได้ไหมที่ตอนนั้นบอกว่านอนท่าไหนห่างไกลอัลไซเมอร์จำได้ครับอันเราคุยค่อนข้างดึกนะคะเราก็สรุปว่าเราอาจจะคุยกันดึกเกินไปดึกดึกนี่ก็ส่งผลใช่ไหมคะเรื่องของนอนดึกเนอนอนไม่พอก็ถ้านอนดึกแต่นอนพอก็ไม่เป็นไรนะคะอ๋อนอนดึกใช่แต่นอนได้คุณภาพดีใช่ไหมคะปัญหาคือผมเนี่ย3วันที่ผ่านมาผมต้องมาจัดข่าวเช้าเนี่ยผมต่อไปเนี้ยผมเลยเนี่ยภารกิจเยอะผมรู้สึกว่าคนนี้วันนี้เนี่ยฮะคุณหมอผมรู้โอ้โหสมองมันคิดมีคำถามเยอะมากเลยใช่ไหมคิดช้าทำช้าหมดสำคัญไปหมดเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ๊ะนี่มันเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเรามีอาการภาวะสมองเสื่อมแล้วหรือเปล่าวันนี้ต้องขอความรู้จากคุณหมอนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอก่อนเลยที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็สละเวลาในค่ำคืนวันนี้นะครับมีภารกิจเยอะมากใช่ครับคุณหมอก่อนอื่นก่อนใดต้องมาถามคุณหมอก่อนเลยว่าไอ้คำว่าภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันคืออะไรครับลักษณะอาการของมันเนี่ยมันเป็นยังไงอะครับคุณหมอค่ะก็จริงๆภาวะสมองเสื่อมเป็นคำใช้คำว่าคำรวมนะคะเป็นตะกร้าใบใหญ่ของภาวะที่มีปัญหาเรื่องอันที่เด่นคือเรื่องความจำแล้วก็นอกเหนือจากความจำอาจจะมีความสามารถในการตัดสินใจความสามารถในการสื่อสารการใช้จ่ายเงินนะคะหรือว่าความสามารถด้านทิศทางพวกนี้ก็ถ้าเกิดสูญเสียความสามารถจนถึงขั้นที่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันค่ะพวกนี้จะเรียกว่าเป็นกลุ่มภาวะสมองเสื่อมซึ่งจริงๆคำว่าภาวะสมองเสื่อมเองเนี่ยมันมีสาเหตุได้หลายโรคด้วยกันประมาณครึ่งหนึ่งก็จะเป็นจากกลุ่มโรคอัลไซเมอร์ถัดมาก็เป็นจากกลุ่มโรคหลอดเลือดสมองแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นกลุ่มสมองเสื่อมอื่นๆนะคะหรือเป็นสาเหตุที่อาจจะเจอได้ไม่บ่อยมากอย่างเช่นเป็นโรคสมองอักเสบนะคะหรือว่ามีภาวะการขาดฮอร์โมนหรือว่าการขาดวิตามินบางชนิดอันนี้เจอเป็นกลุ่มน้อยอะค่ะอันนี้เขาพูดกันง่ายๆก็คือสรุปภาพรวมง่ายๆว่าภาวะสมองเสื่อมคืออะไรค่ะครับเมื่อเราอายุสำคัญมากๆเลย60ซึ่งเป็นวัยที่ตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องเผชิญกับผู้ที่สูงวัยเป็นจำนวนมากสิ่งที่ผู้สูงวัยควรทำเพื่อดูแลสมองไม่ให้อยู่ในภาวะสมองเสื่อมทำอะไรบ้างคะคุณหมอคะจริงๆเนี่ยอยากให้ดูแลตั้งแต่อายุยังไม่เยอะนะคะคือการป้องกันภาวะสมองเสื่อมจริงๆควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่นะคะตั้งแต่การที่ใช้คำว่ามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะมีการใช้สมองใช้สมองในที่นี้หมายถึงว่ามีการใช้ความคิดมีการพูดจาเขาใช้พูดคุยถกเถียงฝึกใช้ปัญหาใช้อะไรกันการ discussion การถกปัญหากันพวกนี้ก็จะเป็นอันที่ป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้โดยควรจะทำตั้งแต่ช่วงอายุน้อยนะคะนี้พออายุเยอะขึ้นหน่อยแล้วอายุ60ปีเราตัดที่60ปีเนาะที่เป็นวัยเกษียณเนี่ยอันที่จะเปลี่ยนไปชัดเจนก็คือจากที่ปกติเราเนี่ยไปทำงานใช่ไหมคะไปทำงานเจอคนพูดคุยกับคนใช้ความคิดต่างๆพอหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยกิจกรรมส่วนนี้เนี่ยลดลงโดยจริงๆแล้วมันเป็นกิจกรรมการเข้าสังคมมีกิจกรรมที่ดีกับสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยนะคะถ้าเกิดว่าถึงแม้ว่าเกษียณแล้วเนี่ยในแง่การพบปะผู้คนออกจากบ้านไปเจอคนอันนี้ยังแนะนำให้ยังทำอยู่นะคะถ้ายังเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะมีสภากาแฟที่มีผู้สูงอายุไปนั่งคุยกันเดี๋ยวเขาจะเถียงเรื่องการเมืองให้ดีก็พูดเรื่องอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าก็ให้ใช้เหตุผลมีการถกปัญหามีการพูดคุยกันหรืออาจจะวางแผนไปเที่ยวด้วยกันในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะรับประทานอาหารด้วยการนัดสังสรรค์พวกนี้ก็จะเป็นอันที่มีเรียกได้โซเชียลเอนเกจเมนต์ก็เป็นอันสำคัญที่ลดการเกิดสมองเสื่อมอันต่อมาที่สำคัญเช่นเดียวกันคือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะมีโรคประจำตัวเนี่ยก็จะมากขึ้นมีโรคประจำตัวบางอย่างตัวอย่างอย่างเช่นเบาหวานความดันพวกนี้มันเพิ่มโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมนะไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสมองเสื่อมที่เป็นความเสื่อมอื่นๆเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนี่ยความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นงั้นถ้ามีโรคประจำตัวก็ต้องควบคุมเบาหวานควบคุมความดันให้ดีนะคะให้ได้ตามเกณฑ์ที่ต้องการหรือว่าถ้ายังไม่มีเนี่ยก็ต้องมีการใช้คำว่าดูแลตัวเองนะคะไม่ให้เกิดโรคประจำตัวทั้งหลายอย่างที่กล่าวไปเมื่อตะกี้นะคะอันนี้ก็เข้าข้างประมาณนี้ค่ะก่อนดูแล้วเนี่ยเรื่องของโซเชียลเนี่ยที่มาดิสคัสชันอะไรเนี่ยสำคัญเป็นอันดับหนึ่งเลยที่คุณหมอบอกมาสำคัญค่ะอย่างยกตัวอย่างค่ะอย่างช่วงโควิดนะคะช่วงโควิดเนี่ยเราจะ
เราจะให้ต่างคนต่างอยู่ใช่ไหมคะไม่ให้อยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยนั่นเป็นความจำเป็นเนาะเพราะว่าโรคมันเป็นโรคแรงแต่ว่าก็เจอผู้สูงอายุหลายท่านนะคะที่หลังจากช่วงโควิดผ่านไปเนี่ยก็มีอาการเรื่องหลงลืมที่เจ๊ยาก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นชัดขึ้นหลังจากที่ในช่วงที่แบบโควิดต้องอยู่บ้านเฉยๆพอมาเจอหน้ากันพบว่าผู้ใหญ่เนี่ยลืมมากขึ้นอย่างชัดเจน อันนี้ก็จะเจออยู่เนืองๆแล้วอีกเซตติ้งหนึ่งที่เจอค่ะก็จะเป็นผู้สูงอายุนะคะที่อาจจะไปพักฟื้นเนื่องจากยกตัวอย่างอย่างมีกระดูกสะโพกหักหรือว่าป่วยอันอื่นๆที่ญาติอาจจะไม่มีเวลาแล้วก็ให้ไปอยู่ที่สถานพยาบาลที่ดูแลกายภาพหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็จะเจอคนน้อยลงเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะเจอปัญหาที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำได้เหมือนกันก็มีหลายบ้านที่พอพากลับมาบ้านมามีกิจกรรมทางสังคมเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาการดีขึ้นค่ะอ๋อนี่แสดงว่าการที่อันดับหนึ่งสมมติถ้าคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยก็คือการที่แบบว่าไปเจอเพื่อนๆไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราในฐานะลูกหลานก็ไม่ควรจะต้องไปห้ามไม่ต้องไปห้ามอะไรใช่ไหมครับคุณหมอฮะก็ให้ดูว่าไม่มีอันตรายค่ะคือสมมติว่าการเดินทางมันมีความเสี่ยงก็อาจจะต้องใช้การเดินทางที่ดูปลอดภัยนิดนึงเพื่อที่จะเจอเพื่อนดูให้ความเสี่ยงคือว่าให้ดูให้ปลอดภัยอยากให้ไปค่ะกิจกรรมเนี่ยจะต้องมีบ่อยครั้งอย่างไรคะคุณหมอคะ60อัพเกษียณแล้วไปเจอเพื่อนเลยวางแผนเลยจริงๆก็ใช้คำว่าเท่าที่ทำได้นะคะคือให้เหมาะกับเซตติ้งของแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าการที่ไปพบปะผู้คนการพูดคุยกันมันไม่ได้ยากเกินไปพวกนี้คือใช้คำว่าถ้าอย่างไม่ได้มีตัวเลขแน่นอนแต่ว่าที่แนะนำเนี่ยก็สัปดาห์ละครั้ง2สัปดาห์ครั้งก็ยิ่งดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นบางบ้านที่แยกบ้านออกมาแล้วมีพ่อแม่อยู่2คนแล้วก็ลูกๆอยู่บ้านอื่นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีการผัดเวรกันหรือว่านัดกันเป็นประจำในช่วงทุกกี่สัปดาห์ที่จะไปเจอหน้าท่านพาท่านออกไปข้างนอกอะค่ะอันนี้กับลูกหลานที่พาปู่ย่าไปพบปะไปกินข้าวอะไรเงี้ยไปกินข้าวนอกบ้านแต่เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือว่าบางท่านก็กลุ่มเพื่อนของท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงการพบปะกันยากก็จะเป็นลูกหลานไปเยี่ยมก็ได้ค่ะโอ้อันนี้ลำบากเหมือนกันนะลูกหลานนี่น่าจะยากกว่าเพื่อนเพื่อนมองดูแล้วนะคุณหมอทีนี้ก็น่าเห็นใจแสดงว่าลูกหลานต้องสนับสนุนด้วยนะผู้สูงอายุที่อาจจะเป็นแบบนิสัยเป็น introvert อะตั้งแต่สมัยวัยลูกหลานทำไงดีครับคุณหมอถ้าเป็นนิดนึงแต่ว่าก็จะมีเขาแยกตัวแล้วบ้านที่ลูกหลานจะกลัวว่าพ่อแม่ออกจากบ้านแล้วจะเกิดอันตรายเราจะให้พ่อแม่อยู่ในบ้านแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นบางบ้านก็จะบอกพ่อแม่ว่าอายุเยอะแล้วไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวเขาจะช่วยทำงานบ้านให้ช่วยทำนู่นทำนี่ให้อันนี้ก็จริงๆมันส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสมองเสื่อมโดยตรงนะคะแต่ว่าความสามารถในการทำนู่นทำนี่ได้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับความภาคภูมิใจของผู้สูงอายุแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุที่มีภาวะซึมเศร้าก็เจอมากขึ้นซึ่งบางทีเขาก็อาจจะมาด้วยอาการแบบไม่อยากทำอะไรแล้วก็มีอาการบอกลูกหลานว่าจำไม่ได้หรือเนี่ยจะต้องแยกกันนิดนึงด้วยค่ะโอ้อันนี้ก็มันมีทั้งคนที่เขาเป็นโดยที่ความจำเป็นบังคับแล้วก็บางคนที่ก็เป็นด้วยเขาอยากจะอยู่เฉยๆมันมีหลากหลายอย่างนะคุณหมอใช่มันมีหลายปัจจัยหลายลูกหลานก็ต้องคอยตรวจสอบดูแลคนสูงวัยในบ้านด้วยสมมติถ้าปัญหาเนี่ยคุณหมอครับอย่างคนที่เขาอาจจะไม่มีลูกอะไรเงี้ยเขาอยู่คนเดียวนะเอออยู่คนเดียวหรือว่าอาจจะอยู่ด้วยกัน2คนตายายอะไรเงี้ยแล้วพอยิ่งแก่เฒ่าไปเนี่ยมันเรื่องที่มันจะคุยมันก็น้อยลงไปด้วยทีอันนี้ผมยกตัวอย่างพ่อแม่ผมนะพ่อแม่นึกออกเลยผมยกแต่พ่อแม่นึกออกเลยพี่ดีมคือแบบแม่ผมเนี่ยออกแนว introvert หน่อยแต่พ่อเนี่ยเป็นคนสังคมมากตอนทุกเช้าๆเนี่ยพอคุณหมอพูดอย่างนี้นะสภากาแฟเช้าๆเนี่ยเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยไปที่ทำงานเก่าไปนั่งกินกาแฟกับน้องๆพูดคุยกันอันนี้พี่เห็นอยู่แต่ในขณะที่แม่เนี่ยแม่อยู่บ้านคนเดียวรดน้ำต้นไม้ใช้ชีวิตเขาเพลิดเพลินไหมล่ะก็ดีนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคืออย่างที่คุณหมอบอกเลยคือการรอคอยกลับไปของลูกๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยมีการคาดหวังซึ่งมันก็ค่อนข้างยากอยู่เหมือนกันคุณหมอตรงนี้ถ้าเราจะแนะนำคุณแม่คุณแม่ออกไปสังคมมากได้ไหมอะไรเงี้ยคนที่เขาอาจจะมีนิสัยลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยแนะนำยังไงดีคุณหมอคือถ้าเกิดว่าท่านไม่ชอบจริงๆอ่ะนะคะก็นิสัยเดิมท่านไม่ชอบอยู่
่แล้วก็อาจจะเทียนทยอยากนิดนึง ก็อาจจะต้องออกมาเป็นรูปแบบไปด้วยกันเป็นครอบครัวค่ะถ้ามีลูกหลายคนจะง่ายหน่อยผัดเวรกันพาออกไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าปกติเนี่ยท่านเป็นคนที่ชอบออกไปข้างนอกนะคะ แล้วก็อยู่ดีๆรู้สึกว่าท่านเก็บตัวไม่อยากทำอะไรไม่อยากสังสรรค์อันนี้อาจจะต้องพามาตรวจนิดนึงว่าท่านมีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือเปล่านะคะแต่คุณแม่ยังอยากเจออยู่ สิ่งที่ต้องกลับไปก็คือลูกที่มี เพียง2คน เท่านั้น ต้องผัดเวรกันไปใช้วิดีโอคอลก็เวิร์กนะคะใช่เดี๋ยวนี้ก็พยายามจะใช้วิธีการเทคโนโลยีให้มันทดแทนสิ่งที่มันขาดหายไปประมาณนี้ฮะคุณหมอแล้วอย่างเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยมันช่วยได้ไหมครับคุณหมอครับเรื่องผมเห็นหลายปรับกิจวัตรประจำวันนะหลายสมาคมหลายที่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าการออกกำลังกายเพื่อช่วยเรื่องของป้องกันภาวะสมองเสื่อมอะไรก็มีสารแห่งความสุขหลั่งออกมาไหมคะจริงๆก็ออกกำลังกายนี่จริงมีหลายกลไกด้วยกันนะคะอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้ร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็ลดโอกาสใช้คำว่าโรคอื่นๆนี่พวกความดันเบาหวานอะไรเงี้ยถ้ามีอยู่ก็จะควบคุมได้ง่ายขึ้นหรือว่าลดโอกาสที่จะเป็นโรคเหล่านี้แต่อีกอันนึงเนี่ยมีงานวิจัยที่พบว่ามันจะมีเขาเรียกอะไรนะขยะในสมองนะสารที่เรียกว่าไมลอยด์เนี่ยค่ะซึ่งมันจะถูกเคลียร์เร็วขึ้นเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของการเต้นของหัวใจชีพจรเร็วขึ้นเคลียร์สารที่เป็นของเสียได้เร็วขึ้น อันนี้ก็เป็นอันที่กลไกที่คิดว่าการที่เคลียร์ของเสียได้เร็วขึ้นได้มากขึ้นอันนี้ก็ทำให้โอกาสเกิดสมองเสื่อมน่าจะน้อยลงซึ่งเวลาออกกำลังกายเราเหนื่อยนะเราเหนื่อยเราใจเต้นเร็วมีการสูบฉีดของเลือดที่มันเร็วขึ้นแรงขึ้นค่ะก็เชื่อว่ากลไกอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำใหของเสียที่ว่าเนี่ยมันออกไปได้เร็วขึ้นแล้วก็มีการศึกษาในประเทศไทยนี่แหละค่ะโดยทีมของอาจารย์ประเสริฐบุญเกิดนะคะก็พบว่าในกลุ่มคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเจอคนที่เป็นสมองเสื่อมน้อยกว่าในคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายค่ะ อันนี้ก็เป็นอันที่แนะนำมากๆเลยนะคะให้ทำแต่ว่าการออกกำลังกายก็ต้องเหมาะกับสภาพสุขภาพของแต่ละคนเนี่ยนะคะคาร์ดิโออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอคะที่ก็อาจจะไม่หนักเกินไปเดินเยอะๆตามวัยตามอายุนะคะมีเข่าเสื่อมไม่มีเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยก็เอาเท่าที่ไหวเนี่ยเป็นวิธีที่ดีคุณแม่ออกไหมคะกำลังกายออกเพิ่งสั่งซื้อรองเท้าคู่ใหม่ไปให้จะได้ออกไปมีแรงใจในการออกไปเดินออกไปแล้วก็จะติดสำคัญครับอุปกรณ์ดีนี่สำคัญค่ะใช่คือน่ารักมากคือถ้าไม่ซื้อให้เนี่ยมันก็อาจจะไม่ดูไม่ค่อยมีแรงจูงใจสักเท่าไหร่ครับคุณหมอครับแล้วก็เลยแบบลูกซื้อให้นะเราก็ซื้อให้ลูกซื้อให้ก็จะมีแรงออกไปเดินอะไรเงี้ยได้อยู่ประมาณนี้วันนึงเนี่ยสัปดาห์นึงมันควรจะต้องสักกี่ครั้งน้อยดีครับเผื่อว่าคุณผู้ฟังทางบ้านที่ฟังอยู่แนะนำเหมือนออกกำลังเหมือนคาร์ดิโอเลยค่ะครับค่ะสัปดาห์ละ3-4วันนะคะ20-30นาทีค่ะแค่นี้ก็นอนหลับสบายได้ผลได้ประโยชน์เยอะแยะด้วยนอนหลับสบายด้วยค่ะแล้วมีวิธีการอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมครับในการที่จะช่วยป้องกันได้คุณหมอครับ คืออย่างผมไปอ่านเจอนะในบทความหลายๆบทความเขาก็แนะนำเรื่องของการฝึกนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจอะไรอย่างเงี้ยฝึกหายใจเข้าลึกๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปในสมองให้ได้มากที่สุดช่วยเส้นเลือดตรงนี้นี่ดูแลสมองมันจริงเท็จขนาดไหนครับคุณหมอครับค่ะสมาธินี่จริงก็มีข้อมูลนะคะแต่เป็นกลุ่มที่ใช้คำว่าอาการยังไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาเรื่องความจำที่จะได้ประโยชน์กับอีกกลุ่มนึงคืออันนี้เคยสังเกตนะว่าเวลาบางทีเนี่ยเวลาเราทำอะไรหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยค่ะเราจะจำได้ไม่หมดว่าเราจะทำอะไรบ้างเช่นเราคิดจะจัดกระเป๋าไปด้วยเดี๋ยวจะรีบออกไปข้างนอกแล้วเราก็จะคิดจะหยิบของด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางทีเราจะหยิบไม่ครบต้องเดินกลับมาหยิบใหม่หรือว่ากำลังคิดอย่างอื่นอยู่แล้วจะเดินไปหยิบของแล้วเราก็นึกไม่ออกแล้วจะเดินไปหยิบอะไรพวกนี้ส่วนหนึ่งเป็นจากสมาธิไม่ดีทีนี้ในการนั่งสมาธิเนี่ยค่ะนั่งสมาธิคิดช้าหายใจเข้าออกยาวๆเนี่ยก็จะมีผลดีในแง่ที่ใช้คำว่าสมาธิดีขึ้นพอสมาธิดีขึ้นการรีจิสเตอร์ความจำทั้งหลายว่าท่องว่าเดี๋ยวคือเหมือนว่าเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อในขั้นตอนอะไรต่อไปเนี่ยเราจะจดจ่อกับมันได้ดีขึ้นค่ะอันนี้ก็ทำให้การใช้ความจำที่เป็นความจำทั่วไปในเกี่ยวกับประจำวันเนี่ยสามารถทำได้ดีขึ้นแล้วก็ถ้าสรุปว่าก็แนะนำให้นั่งสมาธิด้วยค่ะ
ทำยังไงคะในเบื้องต้นของนั่งสมาธิอาจจะมองดูแบบเป็นเรื่องที่เข้าถึงยากไหมคะคือกำหนดลมหายใจหรืออยากเพ่งไปที่จุดใดจุดหนึ่งวิธีไหนก็ได้นะคะคือจะกำหนดลมหายใจจะนับเลขจะเขาอะไรนะคะจดจ่อกับลมหายใจเข้าออกอันนี้วิธีไหนก็ได้เลยค่ะได้สักกี่นาทีคะคุณหมอไม่แน่ใจนะคะข้อมูลจริงๆเพราะว่านั่งควรจะนั่งกี่นาทีสักสิบนาทีน่าจะพอแล้วนะคะโอ้ก็น่าจะเพียงพอแล้วก็คือขอให้ได้ทำขอให้ทำหน่อยเหมือนคือนอกจากออกกำลังกายที่เป็นเรื่องของหัวใจเรื่องของกายภาพแล้วเนี่ยสมาธิน่าจะเป็นเรื่องของจิตใจที่ฝึกสติฝึกใจอยู่เหมือนกันนะฝึกกำลังใจครับคุณหมอเรื่องของอาหารอะไรนะคุณหมอจะบอกว่าก็คล้ายๆกับอันอื่นๆในแง่ที่ว่าบางทีเนี่ยพอการที่เราตั้งใจว่าจะต้องทำให้ได้เท่านี้นาทีเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอุปสรรคให้เราทำไม่ได้เพราะเราแบบเดี๋ยวเราจะนั่งถึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือถ้าเราทำได้5นาทีก็ทำ5นาทีทำได้10นาทีก็ทำ10นาทีได้15ก็ได้15ตามเค้าเรียกนะตามกิจวัตรของเราที่เราสามารถทำได้ค่ะคำแนะนำที่ดีมากๆเลยใช่อย่าไปกำหนดเรื่องเวลาขอให้ทำเพราะว่าผมไปอ่านอยู่ในพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยที่เขาแนะนำเรื่องของการนั่งสมาธิการกำหนดลมหายใจเขาบอกให้ได้อย่างน้อยวันละ12 15นาทีอะไรเงี้ยอย่างแต่ว่าฟังคุณหมอนี่คือมันดูมีความยืดหยุ่นดีนะขอให้ทำเธอขอให้ได้ทำเธอสักนิดสักหน่อยก็ยังดีเป็นจุดการจุดประกายพี่เป็นคนที่บางทีคิดถึงเรื่องสมาธิแล้วก็โอ้โหจะเครียดเรื่องว่าเราจะถึงไหมเราจะอะไรไหมยังไงแต่เวลาก่อนนอนที่บอกว่ามีการหายใจลักษณะที่หายใจเข้าไปแล้วค้างไว้แล้วก็หายปล่อยลมหายใจออกโอ้โหคุณหมอได้ผลดีมากเลยค่ะไม่กำหนดเวลาเลยแล้วหลับยาวนานเลยใช้ได้เลยดีเลยเรื่องของนอนสมาธิใช่ไหมเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีส่วนช่วยด้วยไหมครับคุณหมอครับอาหารก็มีผลนะคะอาหารในกลุ่มที่มีข้อมูลเนาะว่าจะช่วยลดการเกิดสมองเสื่อมได้เนี่ยเป็นข้อมูลจริงๆเป็นการศึกษาในต่างประเทศมันจะเป็นอาหารที่เรียกว่า Mediterranean Diet แปลเป็นอาหารไทยแปลเป็นอาหารไทยเลยได้ว่าเป็นอาหารที่มีสัดส่วนของผักผลไม้เยอะที่สุดแล้วก็มีถั่วที่เยอะนะคะในส่วนที่เนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อที่เป็นเนื้อขาวส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตไขมันเนี่ยก็จะเป็นสัดส่วนที่น้อยอันนี้เป็นลักษณะของอาหารที่เป็นแบบนี้คือถ้าแนะนำเป็นเมดิเตอร์เรเนียนไดเอทเนี่ยอาหารนมถั่วบางทีเนี่ยคนฟังที่ไม่ได้คุ้นชินมากก็จะนึกไม่ออกว่ามันเป็นยังไงแต่เป็นอาหารไทยอย่างนี้เลยค่ะสัดส่วนของผักผลไม้เยอะแล้วก็ถั่วทั้งหลายนะคะแล้วก็ถัดมาเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นโปรตีนเป็นไขมันค่ะโดยที่โปรตีนมันควรจะเป็นโปรตีนเนื้อขาวค่ะอ๋ออันนี้ก็คืออาหารก็พอจะมีส่วนช่วยได้ก็คือมันคล้ายๆกับที่คุณหมอหลายๆท่านก็เคยแนะนำนะคือถ้ายิ่งอายุเยอะขึ้นมันคืออาหารสุขภาพอาหารคลีนใช่เนื้อสัตว์น้อยนิดนึงแต่ก็เป็นเนื้อขาวก็คือเนื้อสัตว์ในผู้สูงอายุจริงๆเนื้อปลาเนี่ยน้อยแบบไม่มีเลยก็ไม่ดีนะคะคือสัดส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมื้อนึงก็ต้องได้ 2-3 ช้อนโต๊ะเพราะว่ามันจะมีกรดอะมิโนจำเป็นบางชนิดที่อยู่ในเนื้อสัตว์หรือมันจะมีวิตามิน B โดยเฉพาะ B12 เนี่ยที่มันอยู่ในเนื้อสัตว์ B12 นี้ในพืชเนี่ยมีน้อยมากอันนี้แหล่งที่สำคัญก็จะเป็นเนื้อสัตว์แล้ว B12 เป็นอันที่มีความสัมพันธ์กับความจำเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุที่คิดว่าโปรตีนไม่พอหรือว่ากินมังสวิรัติเนี่ยกลุ่มนี้ควรจะได้ B12 ทดแทนค่ะก็คือก็ยังมีความจำเป็นอยู่นะต้องกินนะเนื้อสัตว์มื้อหนึ่งก็สัก3ช้อนเนื้อไก่เนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อปลาอะไรเงี้ยอย่างแต่ไขมันก็ไม่ต้องน้อยได้ก็น้อยที่สุดเนาะนะครับคุณหมอครับเรื่องของภาวะอาการสมองเสื่อมคุณหมอครับมันส่วนใหญ่เนี่ยนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุแล้วเนี่ยวัยก่อนหน้าเนี่ยวัยทำงานอะไรเงี้ยเรามีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้บ้างไหมครับคุณหมอครับเล่าอย่างนี้นะคะ คือสมองเสื่อมอย่างที่เกริ่นไปก่อนหน้านี้ว่าสมองเสื่อมส่วนใหญ่เกิดจากอัลไซเมอร์ทีนี้อัลไซเมอร์เนี่ยมันความเสี่ยงสำคัญของอัลไซเมอร์คืออายุที่เพิ่มขึ้นโดยที่พอเกิน65โอกาสเป็นก็จะเลขกลมๆคือแบบ 6-7% แต่เลขพออายุสัก 7-80 ก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น10 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญคืออายุ
นี่ถามว่าอัลไซเมอร์เองเนี่ยเจอในคนอายุน้อยกว่า65ได้ไหมก็เจอได้แต่เนื่องจากมันเป็นอันที่เจอไม่บ่อยเราก็จะเรียกมันว่าเป็น early onset คือเป็นเร็วอัลไซเมอร์ที่เป็นเร็วซึ่งมักจะต้องมองหาโรคอื่นๆว่าจริงๆเป็นสมองเสื่อมจากภาวะอื่นๆหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งเนาะอันที่สองที่พูดก่อนหน้าทีนี้ก็คือว่าโรคสมองเสื่อมบางส่วนเนี่ยเกิดจากปัญหาของหลอดเลือดสมองงั้นบางรายที่เป็นสโตรกแล้วมีอ่อนแรงแขนขาบวกกับมีปัญหาเรื่องความจำร่วมด้วยนั้นชัดเจนว่ามันมาด้วยกันแต่มันก็จะมีรูปแบบอีกรูปแบบนึงที่เป็นปัญหาของความจำที่เกิดขึ้นจากหลอดเลือดสมองแต่เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปครับกลุ่มนี้เวลาตรวจร่างกายเนี่ยค่ะหมอก็จะพอแยกได้ว่าลักษณะอันเนี้ยน่าจะเกิดจากปัญหาของหลอดเลือดหรือเปล่าแล้วก็อันนี้คือ2กลุ่มใหญ่นะคะนอกจากนั้นถ้าเป็นอายุน้อยๆเลยเนี่ยก็จะเจอกลุ่มที่เป็นสมองอักเสบนะเดี๋ยวนี้มีภาวะสมองอักเสบจากภูมิต้านทานหลายชนิดที่ก็จะมาด้วยปัญหาของเรื่องความจำอารมณ์พฤติกรรมได้นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่ตลอดเวลานะคะวิตามิน B12 ต่ำหรือว่าเป็นกลุ่มที่มีไทรอยด์ต่ำพวกนี้ก็อาจจะมาในอายุที่น้อยกว่าปกติได้ค่ะก็คือมันภาวะที่ชื่อว่าสมองอักเสบเนี่ยมันมีความคล้ายหรือว่าเหมือนกับสมองเสื่อมขนาดไหนอะคุณหมอฮะอ๋อมันคืออย่างนี้ค่ะไอ้สมองอักเสบเนี่ยก็อาการที่แยกกันที่สำคัญคือความเสื่อมถอยเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นในเวลาค่อนข้างสั้นถ้าเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยอาการที่เป็นก็จะแบบเริ่มจากลืมของใหม่ๆจนถึงดูลืมเยอะก็มักจะใช้เวลาเป็นปีแต่ในกลุ่มที่เป็นสมองอักเสบเนี่ยเวลอาจจะในหน่วยเป็นสัปดาห์ที่จะมีปัญหาเรื่องสมองสูญเสียความสามารถด้านต่างๆแล้วก็ในบางชนิดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์หรือด้านหรือเรื่องพฤติกรรมร่วมด้วยซึ่งก็จะดูแล้วญาติก็มักจะผิดสังเกตแล้วก็พามาหาหมอในเวลาที่ไม่นานค่ะเป็นเหมือนกับเฉียบพลันนะคะครับครับจะเป็นเร็วใช่ไหมเป็นเร็วค่ะเป็นเร็วมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันภาวะสมองเสื่อมรู้ก่อนป้องกันได้ในประเด็นวันนี้ก็คือเขาบอกว่าการฟังเสียงดังจนเคยชินมีผลต่อภาวะสมองเสื่อมจริงหรือไม่คะคุณหมอเขาบอกโอ้โหฟังกันกระแทกกระทันค่ะจริงๆไม่ได้มีข้อมูลว่าการฟังเสียงดังเป็นประจำเนี่ยมีผลทำให้เกิดสมองเสื่อมนะคะแต่ว่าการที่มีปัญหาเรื่องการได้ยินค่ะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของสมองเสื่อมข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นในคือการฟังเสียงดังถ้าดังเกินไปนะก็จะมีปัญหาต่อประสาทเส้นประสาทสมองเพิ่มโอกาสมีปัญหาการได้ยินได้แต่ปัญหาของการได้ยินเนี่ยก็จะเพิ่มปัญหาเรื่องสมองเสื่อมปัญหาการได้ยินอันนี้นึกออกใช่ไหมมันเป็นสองท่อนมันเป็นสองท่อนอยู่ก็จะแนะนำว่าให้พยายามรักษาหูของท่านให้ดีอันที่หนึ่งนะคะถ้าเกิดหูของท่านยังดีอยู่อันที่สองถ้าเกิดว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องการได้ยินแล้วเนี่ยควรจะแก้ไขเช่นถ้าเกิดการได้ยินตกเกณฑ์ต้องใช้เครื่องช่วยฟังเนี่ยก็ควรจะใช้เครื่องช่วยฟังเพราะว่าถ้าเกิดว่าหูก็ไม่ได้ยินด้วยแล้วก็อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงความจำด้วยหรือเริ่มมีปัญหาความจำแล้วเนี่ยสถานการณ์ก็จะแย่ลงมากเลยค่ะอย่างเราฟังทีวีเนี่ยในฟังทั่วไปเนี่ยความสามารถคือเราอาจจะแบบฟังเสียงอื่นๆเนี่ยให้มันกลบเสียงอื่นไปให้หมดเลยแล้วก็เร่งเสียงตามปกติคืออันนี้สังเกตจากตัวเองลูกก็จะบอกว่าแม่มันดังมากไปแล้วนะมันดังมากไปแล้วนะแม่ลงเบาเลยอีกหน่อยสิเพราะว่าเขาอยู่ข้างบนเพราะว่าลำโพงของทีวีเนี่ยมันจะขึ้นไปทางเขาใช่ไหมคะก็ลองลดลงแล้วก็เราจะต้องกำหนดวอลลุ่มของทีวีแค่นี้นะแล้วก็ได้ผลทีนี้เราควรจะฝึกยังไงคะคุณหมอคือฟังพอที่เราได้ยินได้เนาะเพราะคนอื่นเนี่ยเขาได้ยินแรงกว่าเราเยอะมากเลยเราจะบอกยังไงกับคนทั่วไปดีว่าเราให้ได้ยินพอดีเราไม่ต้องให้ได้ยินจนชัดเจนมากมายขนาดไหนดีค่ะก็คือจริงๆคือเปิดแค่พอได้ยินนะคะเปิดแค่พอที่เราได้ยินไม่ควรจะเปิดให้มันดังเกินไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอความรู้สึกว่ามันพอดีได้ยินของเราเนี่ยคนอื่นได้ยินแล้วบอกว่ามันดังมากอันนี้เราต้องไปตรวจแล้วว่าหูเรามีปัญหาเรื่องการได้ยินหรือเปล่าเราควรลดลงเท่าที่เราจะพอได้ยินได้เลยไม่ควรจะดังจนขนาดเราสบายใจเกินได้ยินแบบไม่ต้องถึงจะเอาหูไปแน่ไปนะคะแต่ว่าก็พอได้ยินแบบได้ยินแล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้ดังเกินมันพอได้ยินแล้วฟังได้เข้าใจตลอดทั้งท
ังเนื้อเรื่องทั้งบทสนทนาอันนั้นอันนี้ก็ถ้าได้ยินชัดๆได้ยินชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันนี้ก็อาจจะเบาไปแต่อย่าลืมให้คนอื่นมาเช็คด้วยว่าอันที่เรารู้สึกว่ามันเบาไปเนี่ยถ้าเกิดคนอื่นบอกเฮ้ยนี่ได้แล้วมันไม่ได้เบานะแล้วเราก็เถียงว่ามันเบาเกินอันนี้ต้องไปตรวจหูค่ะว่าหูมีปัญหาหรือเปล่าต้องเช็คกับคนทั่วไปด้วยควรจะใช่ไหมคะคนรอบข้างแล้วถ้าคนที่ชอบใช้หูฟังหูฟังคนทำไงคะคนเขาก็ใส่ตัวเองไปแล้วก็ไม่รู้เขาดังขนาดไหนคือถ้าใส่หูฟังเนี่ยไอ้หูฟังที่เจ้าตัวฟังแล้วเสียงคนอยู่ข้างช่องได้ยินเป็นเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ก็อันนี้หนักแล้วเล็กออกเกินไปนะคะเออออกมาเสียงให้คนรอบข้างได้ยินด้วยอ่ะไม่ได้เลยใช่ไหมคะค่ะค่ะคุณหมอครับแล้วเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่ว่าเนี่ยคือถ้าอย่างในวัยสูงอายุมันควรจะต้องนอนกันกี่มากน้อยเพื่อที่จะลดภาวะความเสี่ยงเรื่องของสมองเสื่อมอะฮะคุณหมอฮะค่ะขอเล่าอย่างนี้นะคะว่าปกติผู้สูงอายุเนี่ยจะนอนหลับยากแล้วก็จะตื่นบ่อยกว่าในคนที่อายุน้อยอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในความเป็นจริงเนี่ยชั่วโมงที่ผู้สูงอายุนอนได้จริงอาจจะไม่ได้เท่าคนอายุน้อยนะคะแต่ว่าคำแนะนำการนอนหลับที่แบบเพอร์เฟกต์มากที่แบบดีมากๆเนี่ยคือประมาณ7ชั่วโมงต่อวัน7ชั่วโมงต่อวันประมาณ7ชั่วโมงต่อวันรวมการนอนถ้าไม่ถึงถ้านอน 5-6 ชั่วโมงแล้วเนี่ยสดชื่นดีก็ไม่เป็นไรค่ะก็6ชั่วโมงได้5ชั่วโมงให้ดูว่าตื่นมาสดชื่นไหมมีภาวะง่วงเหงาหานอนตอนกลางวันไหมถ้าเกิดว่าไม่ได้มีภาวะดังกล่าวนั้นก็อาจจะได้อยู่นะคะแต่ว่าก็อยากให้ได้6อยู่ดีค่ะ6ถึง7 6ถึง7ไม่ต้องถึง8อย่างวัยรุ่นจำเป็นไหมครับคุณหมอครับว่าจะต้องนอนก่อน4ทุ่มก่อนเที่ยงคืนประมาณนี้ครับคุณหมอครับก็แพทเทิร์นการนอนแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันนะคะก็แนะนำโดยทั่วไปว่าให้เข้านอนเวลาเดิมตื่นเวลาคล้ายๆเดิมค่ะคือแต่ว่าถ้าได้นอน4ทุ่มตื่น6โมงเช้าหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่ใช้คำว่ามันมักจะเงียบนะคะอุณหภูมิมักจะต่ำมันเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการนอนแต่เดี๋ยวนี้เราก็นอนปิดไฟห้องแอร์อะไรเงี้ยก็จะเวลาอื่นก็ได้อยู่แต่ว่าให้นอนเวลาคล้ายๆเดิมแล้วก็ตื่นเวลาคล้ายๆเดิมก็จะกวนไซเคิลการนอนน้อยกว่าค่ะอย่างบางคนก็บอกว่าโกรทฮอร์โมนที่จะออกมาช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรของคนทั่วไปเนี่ยวัยสูงวัยไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยจริงไหมคะคนบอกโกรทฮอร์โมนก็ต้องการอยู่นะจริงๆก็ยังมีหลังอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบทบาทของโกรทฮอร์โมนก็จะต่างกับในรุ่นในเด็กๆหรือว่าในวัยรุ่นที่เขาต้องใช้ในแง่ความสูงหรืออะไรด้วยแต่โกรทฮอร์โมนก็ยังจำเป็นอยู่ใช่ไหมคะก็ยังจำเป็นอยู่ในทุกช่วงวัยต้องนอนให้ได้ช่วงเวลาพอควรน่ะ4ทุ่ม5ทุ่มคือไม่ควรจะลากยาวไปเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้ทีนี้มันก็จะมีบางกลุ่มบางคนที่อาจจะต้องจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งเหล่านี้นั่นก็คือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกว่ากินวันละนิดพอดับสบายพอผ่อนคลายพอให้ผ่อนคลายพอให้เส้นเลือดมันสูบฉีดตรงนี้เนี่ยไม่ทราบว่ามันพอจะช่วยได้บ้างไหมครับคุณหมอครับค่ะคือปริมาณแอลกอฮอล์ที่ปลอดภัยจริงๆเป็นแค่หนึ่งดริงก์ต่อวันนะคะหนึ่งดริงก์เท่ากับเหล้าหนึ่งเป๊กหรือเบียร์หนึ่งกระป๋องหรือไวน์หนึ่งแก้วอันนี้คือปริมาณปลอดภัยค่ะถ้าจะดื่มอย่าเกินอันนี้ต่อวันนะคะแล้วก็ไม่มีการแบบอ่ะอดมา6วันวันนี้วันที่7ขอกินชดเชย7แก้ว7กระป๋องอ๋อไม่ได้วันละไม่เกิน1สแตนดาร์ดดริงก์ต่อวันค่ะนี่เป็นปริมาณที่ใช้คำว่าไม่อันตรายค่ะแต่ถ้าเดิมไม่ได้ดื่มนะคะเดิมไม่ได้ดื่มไม่ต้องคิดจะดื่มเพื่อให้แข็งแรงขึ้นถ้าไม่ดื่มดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดื่มอยู่เกินอันนี้ก็พยายามลดลงให้ไม่เกินปริมาณนี้เพราะว่าแอลกอฮอล์เองมีผลเยอะค่ะผลกับหลายระบบในร่างกายค่ะคือไปทดเพิ่มเติมไม่ได้ไม่จำเป็นนะคุณหมอนะไม่ค่ะไม่ควรทดเพิ่มเติมค่ะอ๋อก็คือเอาตามปริมาณที่ปลอดภัยนะพี่นกนะใช่ก็คืออันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเคยคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งนะคะบอกว่าเรื่องของแอลกอฮอล์นี่ก็เป็นอะไรที่ก็จะมีอายุการ
ครึ่งชีวิตของเขาอย่างที่อย่างคุณหมออรดาบอกแล้วก็ผ่อนคลายเว้นวันละ1ดิ้งวันละอะไรประมาณนี้ปริมาณเนี่ยไปชดเชยอะไรไม่ใช่เลยไม่ได้เลยนะคะคุณหมอแต่ผมเคยได้ยินว่าคือถ้ากินสมมติถ้ากินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบนี้ก่อนนอนคือมันไม่ได้ช่วยในเรื่องของการทำให้หลับสบายสักเท่าไหร่มันยิ่งไปกระตุ้นเรื่องของการขับถ่ายเนี่ยมันก็ยิ่งแบบว่าปวดปัสสาวะอยากจะเข้าห้องน้ำกลางค่ำกลางคืนมากขึ้นเนี่ยยิ่งในวัยผู้สูงอายุเนี่ยคุณหมอแนะนำยังไงดีฮะคุณหมอกับการกินเนี่ยคือควรกินช่วงกลางวันเลยไหมหรือว่ากินตั้งแต่ตอนเย็นๆไม่ควรกินก่อนนอนไหมฮะคุณหมอครับจริงๆเนี่ยใช้คำว่าไม่ควรกินแอลกอฮอล์เพื่อหวังให้เป็นยานอนหลับนะคะแต่ว่าตัวแอลกอฮอล์เนี่ยมันจะไปจับกับเขาเรียกเป็นตัวจับในสมองที่มันทำให้ง่วงด้วยอันนี้คือถ้าปริมาณประมาณหนึ่งนะคะก็อาจจะง่วงก็เลยเป็นอันที่บางท่านเนี่ยก็จะดื่มแอลกอฮอล์เพื่อหวังลดง่วงแต่เขาจริงเนี่ยการนอนหลับที่หลับที่เป็นผลจากแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นการหลับที่หลับไม่สนิทค่ะไม่ได้หลับที่สมองหลับไม่ได้หลับสนิทเพราะนั้นการเข้านอนหลับเองเนี่ยน่าจะดีกว่าทีนี้แอลกอฮอล์หนึ่งดริงก์ถ้าเลือกเป็นเบียร์วอลุ่มมันปริมาณมันค่อนข้างเยอะเนาะก็จะมีโอกาสที่จะตื่นมาฉี่กลางคืนพอตื่นมาฉี่กลางคืนเนี่ยก็จะบางคนหลับต่อก็จะยากขึ้นใช่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเลือกถ้าสมมตินะคะว่าดื่มแอลกอฮอล์แล้วเป็นชนิดที่ดื่มเป็นเบียร์ก็อาจจะต้องเป็นเวลาที่ไม่ได้ใกล้เวลานอนเพราะจะตื่นมาฉี่แต่ว่าถ้าเป็นเหล้าหนึ่งเป๊กเนี่ยไอตัวปริมาตรมันไม่ได้เยอะมากนะคะโอกาสที่จะตื่นมาฉี่ก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็มันก็จะกวนการนอนหลับค่ะอ๋อก็คือไม่แนะนำให้มาใช้แอลกอฮอล์อย่างที่คุณหมอไม่แนะนำถ้าไม่เคยกินไม่แนะนำทำสมาธิทำกำหนดลมหายใจน่าจะหลับลองทดลองกันดูดีกว่าน่าจะหลับดีกว่าเนาะอีกอันคือออกกำลังกายก็อย่าใกล้เวลานอนมากเกินไปถ้าออกกำลังกายใกล้เวลานอนเนี่ยออกไปกินก็หลับไม่ดีเวลาไหนดีคุณหมอสารเคมีต่างๆที่มันทำให้ตื่นตัวที่หลังออกมาตอนออกกำลังกายสองสามทุ่มนี่ไม่ควรแล้วใช่ไหมคะก็ให้ห่างเวลานอนสักสองสามชั่วโมงสามชั่วโมงค่ะสองสามชั่วโมงคุณหมอนี่มีคุณผู้ฟังทางบ้านฝากถามมาแล้วนี่คือถ้าให้ผู้สูงอายุเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นการช่วยฝึกสมาธิได้ไหมครับที่เขาบอกกันว่าให้ใช้ความคิดใช่ใช่ใช่เล่นเกมบอร์ดเกมหรือว่าคิดเลขอะไรเงี้ยพอจะช่วยได้ไหมครับคุณหมอครับจริง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 ดีนะคะมันก็เป็นการฝึกสมองนะคะที่จริงอย่างเล่นไพ่วงเล็บถ้าไม่กินเงินอันนี้ก็ฝึกวางแผนแล้วก็ฝึกเรื่องการคิดเลขถ้าต่อจิ๊กซอเนี่ยก็ฝึกเรื่องทิศทางฝึกเรื่องรูปร่างรูปทรงและอย่างบอร์ดเกมแต่ละชนิดเนี่ยมันก็จะมีใช้คำว่ามันก็จะฝึกในแอเรียของสมองคนละแอเรียกันแต่ว่าการเล่นเกมการฝึกทั้งหลายเนี่ยก็คืออย่าฝึกจนเกิดความเครียดอย่างเช่นแบบอ้าวแม่ทำไมแค่นี้แม่เล่นไม่ได้ทำไมแค่นี้แม่ทำไม่ได้อันนี้จะยิ่งกลายเป็นผลกดดันเลยให้เกมให้เปลี่ยนบ้างมันก็จะฝึกสมองคนละส่วนแล้วก็ข้อดีอันนึงคือถ้าเป็นเกมที่เล่นด้วยกันกับคนอื่นเนี่ยก็จะเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับคนในบ้านหรือเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเพราะว่าในการเล่นเกมเราก็มักจะมีเม้ามอยอยู่บ้างมีการพูดคุยอยู่บ้างนอกเหนือจากการใช้ความคิดแก้ปัญหาเกมช่วงหลังอะค่ะเนื่องจากสภาพสังคมเราคนอยู่บ้านน้อยลงใช่ไหมคะมันก็เริ่มมีการพัฒนาเกมต่างๆที่อาจจะเป็นในคอมพิวเตอร์หรือว่าฝึกในคอมพิวเตอร์ได้ถ้าเทียบกับนั่งเฉยๆนิ่งๆเล่นเกมก็ดีกว่าแต่ว่าอย่าให้การเล่นเกมเป็นอุปสรรคในการออกไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอะค่ะเมื่อกี้คุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยฟังคุณหมอพูดถึงเรื่องของอาหารการกินไปก็เลยมีคำถามอยากจะขอสอบถามคุณหมอดังนี้ครับคุณหมอครับคือเป็นผู้สูงอายุแล้วแหละถามว่ากินไข่ต้มวันละ2-3ฟองปลาบ้างหมูหยองบ้างหมูแผ่นบ้างผัก 2-3 อย่างต่อวันเนี่ยในต้มจืดในกาแฟวันละ2ถ้วยเนี่ยเพียงพอไหมครับกับการดำรงชีพในแต่ละวันตอนนี้อายุ71แล้วนะอู้ทานอะไรบ้างนะคะแกงผักมื้อนะคะเดี๋ยวผมจะบอกนะมีเนี่ยไข่ต้มนะวันละประมาณ 2-3 ฟองครับคุณหมอเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ 2-3 ฟองโปรตีนเยอะนะมีปลาบ้างเออ
หมูหยองบ้างมีหมูแผ่นหมูหยองหมูแผ่นมีผัก 2-3 อย่างมีต้มจืดกาแฟวันละ2ถ้วยโยเกิร์ต1ถ้วยแล้วก็กินพวกวิตามิน B วิตามิน D แล้วก็น้ำมันปลาพวกฟิชออยล์แบบเนี้ยแล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นะครับนอนวันละ 4-6 ชั่วโมงเนี่ยในวัยนี้เนี่ย71เท่าที่คุณหมอฟังข้อมูลมาเนี่ยมันถือว่าเพียงพอมันควรจะเพิ่มหรือว่าไปลดอะไรบ้างมั้ยครับคุณหมอครับอ๋อค่ะพอดีอันนี้ให้มาแต่ชนิดนะคะไม่ได้ให้ปริมาณที่กินนะครับจะเล่าว่าไข่เนี่ยก็จะเป็นอันที่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละรอบเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลที่ใช้คำว่าทำให้เรากินไข่ในปริมาณที่ไม่เท่ากันเนาะใช่ค่ะบางทีก็บอกดีสรุปอายุประมาณนี้ไข่แดงฟองเดียวนะคะแล้วก็ไข่ขาวเนี่ยก็จะกินได้คือไม่ได้จำกัดปริมาณไข่ขาวก็อาจจะใช้ไข่ขาวเป็นโปรตีนในส่วนแต่ละในส่วนนั้นๆของวันได้แต่ไข่แดงนี่1ฟองก็น่าจะพอละค่ะแล้วก็อาหารชนิดอื่นๆที่เป็นปลาเป็นเนื้อสัตว์อื่นๆเนี่ยก็ได้อยู่นะคะดูปริมาณอย่างที่ว่าค่ะวันนึงให้ได้ต่อมื้อเนี่ยให้มันมากกว่า 2-3 ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้ดีเนี่ยอาหารควรจะหลากหลายหลากหลายคือแต่ละวันชนิดของผักชนิดของเนื้อสัตว์ควรจะมีการสับเปลี่ยนบ้างเพื่อที่ว่าเราจะได้สารอาหารที่หลากหลายและในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าอาหารมันบังเอิญเป็นอาหารจากแหล่งที่มีสารพิษมีสารตกค้างหรือมีอะไรเนี่ยเวลาที่เรามีการหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดอาหารเปลี่ยนชนิดอาหารอยู่เสมอเนี่ยไม่ทำให้เราได้รับสารตกค้างสารพิษหรือว่าสารอาหารบางตัวที่อาจจะเกินได้เนี่ยน้อยลงด้วยค่ะปรับเปลี่ยนเนื้อไก่บางวันสลับไปที่ปลาปลาก็เปลี่ยนชนิดอะไรเงี้ยค่ะผักก็ให้เปลี่ยนชนิดผักหมุนเวียนไปไม่ได้ผักเดิมตลอดค่ะครับทีนี้ถามคุณหมอเลยแล้วกันว่าสมมติหลายคนค่อนข้างกังวลค่อนข้างกลัวกับเรื่องของภาวะสมองเสื่อมถ้ามีอาการแบบไหนที่มันถือว่าเป็นสัญญาณผิดปกติแล้วล่ะสัญญาณบ่งบอกว่าเนี่ยเราอาจจะอยู่ในภาวะสมองเนี่ยเริ่มที่จะเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมแล้วครับคุณหมอครับค่ะอันที่ง่ายที่สุดนะคะถ้าเกิดว่าการลืมหรือว่าการที่ทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมของเราเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันอันนี้เป็นอันที่ควรจะไปรับการตรวจอันที่หนึ่งเนาะรบกวนชีวิตอันที่สองเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราสังเกตว่าเรากับเพื่อนร่วมรุ่นเราลืมมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นหรือว่าเป็นท่านลูกๆทั้งหลายนะสังเกตเห็นว่าพ่อแม่ลืมมากกว่าเพื่อนร่วมรุ่นอันนี้ก็เป็นอันที่ควรจะไปตรวจนะคะส่วนอาการที่ถ้าเกิดว่าเห็นผู้ใหญ่ในบ้านมีปัญหาเรื่องถามซ้ำนั่งคุยกันถามว่าเราวันนี้เมื่อเช้าแม่เราลงดีแม่ไปซื้อของหน้าบ้านเจ๊คนนี้เขาทอนเงินผิดอ่ะสักพักกลับมาเล่าใหม่สักพักกลับมาเล่าใหม่โดยที่แต่รอบเล่าเหมือนกับไม่เคยเล่ามาก่อนเลยอันนี้ก็เป็นอาการที่ควรจะพาไปตรวจเหมือนกันค่ะครับแล้วถ้าเราบอกในการตรวจที่สงสัยนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็จะมีการคัดกรองที่เขาจะเอาผู้ฟังบางท่านอาจจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ในสถานบริการสาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นรพสตนะคะหรือว่าเป็นศูนย์สาธารณสุขทั้งหลายเนี่ยก็จะมีการคัดกรองกลุ่มอาการผู้สูงอายุซึ่งจะมีสมองเสื่อมอยู่ในนั้นด้วยก็จะมีแบบคัดกรองเบื้องต้นนะถ้าเกิดว่าทำแบบคัดกรองเบื้องต้นไม่ถามหรือว่าผ่านไปอาการน่าสงสัยก็จะมีแบบคัดกรองอื่นๆรวมถึงการตรวจพบแพทย์เพื่อประเมินว่ามีปัญหาเรื่องความจำหรือไม่ด้วยค่ะอันนี้คือเริ่มคือสัญญาณนะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามีคนที่รู้จักคนนึงเนี่ยแกจะเล่าซ้ำในบริบทเดิมแล้วก็ไม่อยากจะไปกวนใจแกก็เล่าแล้วอ่ะคือเล่าซ้ำนอกจากจำไม่ได้บางทีก็จะมีเรื่องที่เขาภูมิใจมากๆใช่กับเรื่องที่เขากังวลประเด็นเดิมเพราะว่าจะพูดซ้ำได้แต่ถ้าเป็นเรื่องทั่วไปแล้วก็ซ้ำอันนี้ต้องสงสัยคุณหมอแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมีสัญญาณบ่งบอกแล้วอ่ะพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลไปเจอคุณหมอละโรคนี้มันสามารถหายขาดได้ไหมคุณหมอค่ะในกลุ่มที่มีปัญหาเรื่องความจำเนี่ยมีการเก็บข้อมูลที่4รอบนะคะก็พบว่าประมาณ 6-7% เป็นปัญหาความจำที่สามารถแก้ได้
ในการไปตรวจคนที่ใช้คำว่ามีปัญหาความจำเนาะยืนยันว่ามีปัญหาความจำเราก็จะมองหากลุ่ม 6-7% ที่เกิดจากปัญหาที่แก้ได้เพราะกลุ่มนี้เขาก็จะแก้แล้วก็ดีขึ้นชัดเจนหายไปอะไรเงี้ยค่ะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเบอร์หนึ่งที่เราต้องมองหากลุ่มที่สองถ้าเกิดว่าเป็นปัญหาความจำแล้วเราเจอว่ามีภาวะของหลอดเลือดสมองเราก็ให้การดูแลลดปัจจัยเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดสมองเพื่อไม่ให้เขาเป็นมากขึ้นทั้งในแง่ปัญหาความจำหรือว่าการอ่อนแรงหรือภาวะไซส์ของอื่นๆกลุ่มที่สามเป็นกลุ่มใหญ่ก็คือกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร์ครับถ้าเป็นปัญหาความจำจากอัลไซเมอร์อันนี้จะเป็นกลุ่มที่ไม่หายขาดนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยอาการก็จะมากขึ้นเรื่อยๆความสามารถก็จะน้อยลงเรื่อยๆในปัจจุบันเนี่ยการรักษาก็มีการใช้ยาไม่ใช้ยาโดยที่มุ่งเน้นไปในการที่ลดอาการของผู้ป่วยเพื่อให้ผู้ป่วยอาการน้อยนะคะสามารถทำนี้ได้ดีนานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็จะมีผู้ป่วยบางกลุ่มที่อาจจะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์ที่คบร่วมกันกับสมองเสื่อมอันนี้ก็จะมีคำแนะนำการรับมือของยารวมถึงถ้าเกิดว่าจำเป็นต้องใช้ยาสำหรับปัญหาเรื่องพฤติกรรมและอารมณ์ก็จะได้รับยาในกลุ่มนี้ก็จะทำให้คุณภาพชีวิตทั้งผู้ป่วยและญาติเนี่ยดีขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุนะควรที่จะต้องฟังและนำไปปฏิบัติตามรวมทั้งลูกๆหลานๆด้วยนะครับหมั่นสังเกตคนที่อยู่ในบ้านด้วยว่ามีอาการผิดปกติหรือเปล่าเพื่อที่จะได้นำไปส่งมือคุณหมอเพื่อที่จะทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีหายได้นะใช่วันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้นะครับคุณหมอครับขอบคุณมากนะคะขอบพระคุณมากๆครับคุณหมอครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะดร.แพทย์หญิงอารดาโรจนะอุดมศาสตร์นะคะในแพทย์ชำนาญการพิเศษสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์